สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนําท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่บรรยากาศการแข่งขันเฮือสวงในงานบุญออกพรรษาปวารณาที่ท่าวัดจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ในปีนี้เริ่มเปิดหน้าน้ําสวงซิงเจ้าท่าในตอนเช้ามื้อนี้ซึ่งเป็นเฮือ12สีพายโดยมี21ลําเข้าร่วมซิงไซแบ่งออกเป็น4สายให้เกียรติของร่วมชมในภาคเช้ามื้อนี้มีท่านผู้วงวงคําสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ท่านสมพรสอนดาราหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงพร้อมด้วยประชาชนมาร่วมชมร่วมเสียและให้กําลังใจสีพายหัวสวงหลายสมควรภายหลังรอคอยมาเป็นเวลา2ปีย้อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19สําหรับเรือ12สีพาย21ลําที่เข้าร่วมสิงไสครั้งนี้แบ่งออกเป็น4สายสายก่อประกอบมีพญานาคราชธิดาสายแวว1 BK Honda บริษัทอินทพรมาริโอพารวยและองค์สาฟาร์มจากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์สายคอมีเทพบุตรเตาทองหรือ JDB เจ้าแม่อรทัยบ้านนาธาเมืองหาดไซฟองน้องใหม่เทพนันไซเมืองหินบุญแขวงคำมวนเรือธิดาสายแวว2และเรือพรสวรรค์1สายคอประกอบมีเรือพรสวรรค์2บ้านไฮโซเมืองศรีสัตนาบริษัทอภิมาวังเวียงเรือเทพแสนไซและเรือศูนย์ค้นคว้าสายพันธุ์เข้าร่วมกับบริษัทเดนครขนส่งสายงอมีเรือโตโน่พารวยบ้านท่าเรือเมืองหาดไซฟองเรือเพชรมีไซเจ้าแม่ประกายสิทธิ์บ้านโคกทรายเมืองหาดไซฟองและบ้านนาแถรูปแบบการแข่งขันพบกันหมดในสายแล้วคัดเอาที่1และที่2ของแต่ละสายเข้าสู่รอบ8ลำสุดท้ายต่อไปโดยภาคเช้ามื้อนี้แข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละสายส่วนภาคบ่ายจะสืบต่อทําการแข่งขันรอบน็อกเอาท์เสียคัดออกหรือรอบ8ลำสุดท้ายคาดว่าจะสําเร็จในเวลาประมาณ15โมงสําหรับเรือ12สีพายที่ชนะเลิศครั้งนี้จะได้รับขันโล1หน่วยมูลค่า 1,850,000 กีบพร้อมเงินสด10ล้านกีบห้องชนะเลิศจะได้รับขันโล1หน่วยมูลค่า 1,850,000 กีบและเงินรางวัล8ล้านกีบที่3จะได้รับขันโล1หน่วยมูลค่า 1,850,000 กีบและเงินรางวัล6ล้านกีบส่วนที่4จะได้รับเงินรางวัลสมเสย4ล้านกีบสําหรับเรือประเภทนี้ยิงซ้าย55สีพายจะทําการแข่งขันในวันที่11ตุลาคม2022นี้ท่านสามารถที่ตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งสัตว์ลาว21และ23ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมเรื่องหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาในเด้อบ๊ายบาย